สวัสดีครับสวัสดีครับบูมครับบูมมาครับมาแล้วครับคิดว่าใครจะมาสายใครอ๋อสายสุดเอาสายสุดเอ็ดพี่ก้องโอ้ยนี่มันจริงเออรอดูเลยพี่ก้องครับมีว่าใครก้องผมว่าจำเราอยู่ไกลอยู่ไกลพี่ก้องกันแน่นอนใครมาเป็นคนต่อไปที่จะถึงพี่แม็กครับพี่แม็กโอเคไม่พี่แม็กก็เอ็ดโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันไปก้องเลยไปก็เดี๋ยวมาแล้วต่อไปคิดว่าใครจะมาถ้าจะเป็นจำนะถ้าเป็นจำใช่แล้วใครมาช้าสุดถ้าเป็นพี่ก้องผมสีเดียวกันเลยพี่นุ่มทายดีว่าใครจะมาก่อนนะพี่แม็กใครมาสายสุดแล้วใครสายสุดพี่ก้องครับผมตอนนี้เราก็เหลืออีก4คนสุดท้ายนะครับผมก็คือปิงพี่แม็กพี่บอลแล้วก็จำนะครับผมได้ข่าวว่ามีบทลงโทษด้วยอุ๊ยรอดูครับเราใกล้ได้ผู้โชคดีแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับป่านมาถึงคนถัดไปจากเอฟไม่หนูมาถึงแต่สองทุ่มแล้วอ้าวแสดงว่าคนแรกใช่จบละคนที่นั่งอยู่ตรงนี้จบละแล้วคนที่ป่านคิดว่ามาช้าสุดคือใครเอสอยู่แล้วอะบ้านผมอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนเนี่ยเพิ่งเดินลงมาขอเลือกเป็นจำดีกว่าเซฟเซฟเลือกเป็นจำดีกว่าจำโอเคจบเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ใครมาช้าที่สุดจะโดนโทษรู้เข้าบ้านผีสิงใช่ปะใช่เหรอกระเป๋าใหญ่กว่าตัวอีกกับปานหายว่าไงกระเป๋าใหญ่กว่าตัวอีกอะจับได้เราไปนอนบนเครื่องบินเป็นหมอนเหรอเป็นหมอนตอนนี้น้องหมดเลยอ่ะไม่ยอมเดินแล้วคนอื่นเขารออยู่เขาเดินอยู่เขาเดินช้าเดินคุยแล้วคนอื่นเขาต้องรอเกรงใจว่าเป็นพี่เกรงใจรออยู่ตั้งเยอะใช่ไหมตั้งเยอะคุณสองคนหาเรื่องแหละหาเรื่องมาสายใช่ไหมพี่เจโน่อยู่แล้วมีคนที่มาสายนะครับผมให้ทายว่าคือใครเอ็ดว่าใครคือตอนนี้เรารู้อยู่แล้วแหละว่าใครใช่น้องบอกว่าน้องใกล้ถึงแล้วใช่แต่คือน้องใกล้ถึงบ้านนะใกล้ถึงบ้านโอ้โหกำลังออกมาเลยอะไรเนี่ยสุดต้องรีบกินนะเดี๋ยวไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีสูตรแบบนี้ได้เดี๋ยวไปซื้ออีก10ขวดเลยไปตุ้นซื้ออีก10ขวดไปโอ้โหยังไม่เหมือนแฉะครับแล้วคุณมากี่โมงเมื่อคืนเหรอไม่ตอนนี้คุณมากี่โมงตอนนี้เหรอเขาได้กี่โมงอ่ะ2:30ตอนนี้ใกล้ถึงก็คือใกล้ถึงบ้านจริงมันอ่ะไม่ผมพูดเล่นโอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมากับบล็อกของช่อง M Choice นะครับเฮ้ยเขาเปิดมายังยังแหมใกล้ค่ะนี้ไม่จะโขกหน้าเลยล่ะวันนี้นะครับเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะโฮสต์ของช่องนะที่พาไปญี่ปุ่นเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนเดี๋ยวจะถ่ายแล้วจะไม่ทันแล้วนี่จะ6 โมงเช้าแล้วไปเดี๋ยวสวัสดีครับมาถึงคนแรกหรอไม่ถึง2:30สองทุ่มครึ่งก็เดินแรกของกินอยู่แถวแรกอยู่ใช่ครับก็คนอื่นมาสายมา2:40ก็ใกล้ๆกันเลิกไม่ต้องพูดทำไมวันนี้ทุกคนถึงไปกันจังเลยเอ้าอันนี้วันที่1เหรอตื่นเต้นไงสุดนี่มาแล้วเฮ้ยนี่คนสุดท้ายว่ะเฮ้ยมีคนสุดท้ายเฮ้ยคนสุดท้ายตอนแรกคิดว่าทุกคนจะสายผมก็เลยสายนี่รู้เปล่าว่าเขามีบทลงโทษนะจริงเหรอจริงจริงผมถึง2 ชั่วโมงแล้วเฮ้ยไม่เฮ้ยโมแล้วเนี่ยโมแล้วกูหนักกว่าโมแล้วพี่ต้องให้พักเดี๋ยวคนสุดท้ายบอสที่จริงบอสไม่ใช่มาสายคนสุดท้ายใครจำอยู่ไหนอ่ะจำมาสายสุดจริงเหรอปกตินี่อ้าวจำอ่ะก็ปกติของจำอยู่แล้วนี่อ้าวพี่ก้องสรุปคนมาสายคือโดนรองไงนะฮะเดี๋ยวบอก4 คนอุ้ยพี่บอสแม็กกี้พี่บอสอยู่ไหนวะปิงจำพี่บอสขอโทษนะคะมาสายครับขอโทษจริงๆสวัสดีครับเนี่ยผมลงมาหาพี่เนี่ยจะไปไหนครับเจแปนนี่ไปลงเครื่องที่ชิคาโกแล้วก็ไปต่อที่เมืองเช็กใช่แล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาต่อที่สุวรรณภูมิอีกรอบนึงลองทิปเล่นเราจะไปที่ญี่ปุ่นกันนะครับนี่ทุกคนพูดมันดังๆเลยเออ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับดูบรรยากาศกันครับทุกคนไหมอ่ะอลิกาโซโกไซเมอร์ถามพี่กล้องดิถามพี่กล้องแล้วอ่ะครับค่าอาหารค่าอลิกาโซโกไซเมอร์เฮ้ย EP นี้นะครับผมเราจะไปเอาติ้งกันนะครับผมกับค่าเอ็มชอยส์นะฮะพี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นถูกแล้วนะครับเราจะทำอะไรกันเนี่ยเราต้องไปญี่ปุ่นกันนะครับซึ่ง EP นี้นะฮะจะเป็น EP ที่พิเศษมากยังไงฝากทุกคนติดตาม EP ด้วยนะครับผมเอาติ้งไงเอาติ้งว่าเป็นเอาติ้งครั้งแรกเอาติ้งครั้งแรกฝากติดตามด้วยนะครับนะโอเคแล้วยังไงต่อครับพูดเอ็มชอยหน่อยพูดคำกันหน่อยอ้าว1 2 3เอ็มชอยพี่ดึงทำอะไรพี่ดึงใส่หูฟังไงถามพี่เสียบอ่ะพี่เสียบนี้พี่เสียบตรงนี้แรงกว่ามันคือน็อตถ้าติดต่อพวกกูได้นะมันจะติดไหมมันเนี่ยต้องเสิร์ฟตรงนี้ตรงนี้มือนี้โอ้ไอ้กระตุกกระเซมาซ่ากระตุกกระเซมาซ่าหนึ่งเป็นที่นั่งที่เหนื่อยที่สุดแล้วก็ไหนใช่ไหมก็ไม่ไหนก็มันนะพี่อินก็ว่าไม่มีอะไรให้ดูดิเห็นไหมเขาหึงแล้วเนี่ยอะไรเห็นปะสนุกแล้ววันนี้ถ้ามึงต้องเลือกสักคนหนึ่งจะเลือกใครกูเลือกอยู่คนเดียวที่เก็บน้ำมีเยอะแยะมึงใส่ของกูเอ้าก็ชิวอ่ะตะกร้าข้างหน้ามึงก็มีไม่ใส่ใส่ของกูนี่เต็มไหมเต็มมึงเป็นที่นั่งที่เหนื่อยที่สุดแล้วจะหลบแล้วนะครับก็ถึงแล้วทำไมจะบอกว่านอนใส่เนื้อใช่ป่ะแล้วให้ได้เกิดอะไรขึ้นน้ำลายไหลอ่ะถูกต้องใส่แมสนอนน้ำลายไหลที่ถอดดิชูเพราะว่าเย็นมีวิธีแก้ปวดเมื่อยทำไงรู้ไหมปวดปุ๊บแล้วก็แบบหายใจออกIf you have a medical condition such as cold or fever, or taking cold medicine, or antipyretics, depending on the country or the situation. Will be like how? มากประมาณ1องศาหนาวจนกล้องเย็นไปแล้วหนาวมากครับผมหนาวเว้ยเฮ้ยหนาวเว้ยไม่มีควันแล้วอ่ะสวัสดีครับไม่หนาวเลยไม่หนาวอากาศมันเกิดครับเป็นไงบ้างหนาวครับหนาวมากต้องใส่คลุมอีกชั้นแล้วผม2ชั้นพี่แต่ว่าพิเศษข้างในยังพอได้นี่เลยโชว์ต
เลยนะมื้อเช้าวะมันเรียกว่าอะไรนะโอนิกิริหรอข้าวปั้นแต่น้อยคนมากนะที่จะแกะให้มันเป็นคำได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวลองดูพี่แกะเป็นปะไม่เป็นผมแกะไม่เป็นนี่เราก็อยู่ที่ทะเลสาบฟูจิคิโกะนะครับผมคาวากุจิโกะคาวากุริโกะอะไรวะข้าวเลยทุกคนหิวนี่ครับร้านที่นี่ก็จะมีภาษาไทยอยู่ด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นคือเป็นย่านท่องเที่ยวคนไทยก็น่าจะมาที่นี่บ่อยแล้วนะครับผมมาดูบรรยากาศในร้านกันดีกว่าไปก็จะบอกว่าอร่อยมากครับซุปเขาเหมือนเพิ่งมาจากหม้อเลยควันเยอะมากว่ากลมกล่อมครับมันคือซุปอะไรวะไข่หล่อนปูหล่อนปูนี่หล่อนปูกับข้าวไข่เจียวมึงไม่เคยมาญี่ปุ่นมึงไม่รู้หรอกหล่อนปูเมื่อกี้เอ็ดอะเดินอยู่แล้วก็ชนไปหน้าร้านใช่ไหมไม่มีหลักฐานเดี๋ยวขอสร้างเรื่องปิดเลยชื่อร้านว่าอะไรอะที่ถ่ายได้อะไรมีอะไรเอาของแล้วเหรอทำอะชนแรงใครชนแต่ไปเอาชนแรงชนไปหน้าร้านไปหน้าร้านมึงจนไปละลานไม่คือไปละลานมันแบบมันขวางทางมันกว้างอย่างงี้ใช่ไหมปกติเขาเป็นไปแต่อันนี้มันอยู่แบบมีสติอะเอ็ดดูดิตัวรังแกอะอินเสิร์ตคลิปทุกอย่างนี่คืออะไรโอ้นี่ข้าวเขาเป็นเม็ดเลยนะครับมาจากเมืองไทยจิ๊กโขพูดไปเรื่อยมีข้าวที่ไหนไม่เป็นเม็ดบ้างอ่ะเอาแล้วข้าวต้มไงป่ะโจ๊กข้าวต้มก็เป็นเม็ดโจ๊กนี่ไงอินเดียอินเดียก็เป็นเม็ดไม่เม็ดอินเดียเป็นประเทศไม่ได้เป็นเม็ดใช่มึงฉลาดมากถูกต้องที่ไม่น่าเดินชนป้ายไอ้ปิ้งกินข้าวไปนะครับแนะนำดีได้ครับอันนี้อะไรอ่ะเห็นปูระใช่ไหมจะมีเป็นกุ้งใช่กุ้งเกิดมาเพิ่งเคยเจอช้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนอร่อยนะแต่ร้อนมากเลยเดี๋ยวอันนี้คืออุด้งเหรอเฮ้ยคืออะไรอ่ะเป็นแบบรูปซ้อนไปเลยไฟฟูจินะเฮ้ยใหญ่มากใหญ่จนน่ากลัวนี่ครั้งแรกที่ผมแบบเห็นเนี่ยภูเขาไฟฟูจิครั้งแรกนะผมไม่เอาจริงในคลิปอ่ะมันอาจจะเห็นไม่เห็นคือรู้สึกยังไงไม่รู้แต่คือของจริงอ่ะมันเต็มตามากนะ
จริงเหรออ้าวไปไหนอ่ะต่อไปไปเปิดจักรยานต่อต่อไปหมู่บ้านน้ำใสใช่ปะยังไว้อยู่ปะกับที่พักใช่หรอ3คน3ที่เดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปไหนกันนะครับคนละที่กันหมดเบอร์ปะไอขอไปดูหมู่บ้านอยู่หน่อยไหนหมู่บ้านจะทันสายอยู่นี่อยู่นี่อะไรครับอยู่ไหนฮะหมู่บ้านน้ำใสครับผมคืออะไรครับเกาลัดลูกใหญ่มากอุ้ยลูกใหญ่จริงหอมไม่ไหวก็ร้านลูกโคตรใหญ่ลูกใหญ่จริงพี่ต้องไหนอ่ะได้บอกสมองไวมากเอาไปไงไปไงมันคืออะไรมันคือแป้งอะไรไม่รู้อ่ะก็ร้านเลยมันก็ร้านอยู่แล้วถ้ามันร้อนกว่านี้จะแบบมันดูหวานนี่คือก้าวร้านนะคะกินให้ดูเล่นกันชิมเอาเลยเฮ้ยผิดแกะเปลือกก่อนแกะเปลือกก่อนใช่ป่ะเออมั้งไม่เคยกินหรือไงพี่ว่าคำถามนี้มีคนถามไหมอ่ะไม่เคยกินเกาลัดต้องด่ากันขนาดนี้เหรอเป็นหมูของไม่ถามโอ้ยถ้าหนูให้พี่กินอร่อยมากกินเกาลัดหอมรู้มือไล่พี่ใช่อ๋อรู้หรือไม่เปลือกเกาลัดกินได้นี่เดี๋ยวพี่ตรงจะกินให้ดูอ้าวจริงเหรอพอซ้ำกรรมซ้อนน่ารักไหมฮะอันนี้จ้าเชสเตอร์เนี่ยเนี่ยเบอร์แปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดใส่ใจกันได้มากฮะตั้งเหลือก็เลยอยากกินไม่แต่กลัวไม่ร้อนนี่แบบร้อนร้อนมาไฟเชลไฟเชลอันนี้ยูได้ผ้าดูอ่ะร้อนไหมไม่แบบนั่นหรออ๋อไม่ร้อนเหรอพี่ก็เข้าสวยพี่กับพี่อยากกินกับเขาส่งใช่อยู่ได้5เดือนโอ้ยพูดไทยเก่งมากเลยครับสุดยอดเลยอยากกินแบบร้อน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 โอ้ร้อนร้อนก็แบบไม่มีเหรอไม่มีโอเคก็คือตอนเนี้ยเรามาทัวร์ที่หมู่บ้านน้ำใสเสร็จละเรากำลังจะกลับเพื่อที่จะเข้าที่พักตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะเด็กๆ5โมงแล้วฮะ5โมงประมาณ5โมงแต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบเริ่มจะมืดแล้วเริ่มจะมืดแต่ว่าก็ยังแบบอ๋อมันด้วยอากาศหนาวด้วยป่ะมันก็เลยใช่แล้วคืนนี้อยากถามว่าตั้งแต่กิจกรรมตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างแบบเล่าแบบสรุปสรุปจริงๆวันนี้ไม่ทำอะไรเยอะคือกว่าจะได้ออกจากสนามบินแล้วก็นั่งรถมาถึงคาวากุจิโกะมันก็แบบบ่ายโมงกว่า2โมงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งรถมานานอยู่เพราะว่าเราติดที่โตเกียวเพราะว่าเราจากเมืองนาริตะเราขับผ่านโตเกียวเราก็ต้องขับเข้าเมืองซึ่งในเมืองเราติดมากวันนี้ใช่ใช่ก็คือทุกคนแบบหลับแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงใช่ไม่เชื่อไปดูในสตอรี่ IG ผมได้และไปดูในสตอรี่ IG พี่ได้เพราะว่าพี่ก็ถ่ายเอ็ดไว้จบตามเก็บโฟโต้สปอร์ตถ่ายรูปดองไว้สต็อกไว้คือเอ็ดอ่ะมีรูปลงถึงปี2567เลยเพราะว่ารูปที่อเมริกายังลงไม่หมดใครไม่เอ็ดแฟนคลับคอมเมนต์ละรัวๆตอนนี้มันคือยิ่งแบบเย็นเนี่ยอากาศยิ่งหนาวตอนนี้หนาวจริงหนาวแบบตอนนี้หนาวมากๆตอนกลางวันอ่ะไม่เท่าไหร่นะถ้าคนดูสังเกตอ่ะคือตอนนี้กล้องจะเริ่มสั่นแล้วเพราะว่าตากล้องอ่ะมือแข็งแล้วเนี่ยควันออกปากเนี่ยออกจริงว่ะไม่จอจี้นะไม่จอจี้สวัสดีครับตรงนี้นะคะทุกคนตอนนี้อยู่ไหนแชมป์อยู่ที่คาวาคุจิโกะครับเรากลับมาที่นี่อีกครั้งเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ในทางนี้นะครับก็จะมีเราตรงนี้ได้ออกนะ
แล้วรอบนี้เราก็จะเป็นทะเลสาบที่เรามาแล้วเมื่อตอนกลางวันแล้วเราตอนกลางคืนเนี้ยพวกเรากะว่าเราจะไปไหนกันครับแช่ออนเซ็นกับแซมอุ้ยอุ้ยก็คือกะว่าจะไปปั่นจักรยานรอบๆไปได้เปล่าไปได้ไปด้วยกันอยู่แล้วไปด้วยกันโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนใช่เราจะไปเช็คอินกันโอเคฮะไปดูกันครับผม425เวลาผ่านไวมากพี่หงอแป๊บเดียวหมดก่อนแล้วเออก็จริงไวมากพิงนอนกับแซมปะแซมหมอแซมนอนใครเดี๋ยวไปหลังจากที่พวกเราออนเซ็นกันมาเรียบร้อยแล้วเราออนเซ็นคือเราต้องออนเซ็นนะฮะเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างลองเบ่งรู้สึกว่าร้อนคือแวบแรกคือแบบโคตรร้อนอะแต่ว่าเนี่ยฮะเอาฟิตเอาสดีทั้งหมดเลยวะนะครับตอนนี้ทุกคนก็พร้อมกำลังจะไปกินมันก็ถ่ายได้ใช่ป่ะอาหารเย็นกันแล้วฮะไปเซเว่นครับไปไปแล้วครับเป็นไงบ้างนี่เว้ยโอ้สบายคือลงโจ้งหรือว่าอะไรวะไปมาหมดแล้วอ่ะไปหมดแล้วพี่เฮ้มีใครไปบ้างแซมบอกเขินพุงเราลงมาเป็นกลุ่มแรกคนนะตอนนี้รถบัสมารอแล้วเดี๋ยวนี้เราไปไหนฮะกันฟูจิคิวครับผมเราจะไปเล่นเครื่องเล่นกันครับจะพาเอสไปขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์ทุกคนติดตามเลยครับเฮ้ยเออเราจะพาเราไปคนละบ่านี่รับปากไปแล้วว่าจะเล่นอ่ะเราไปคนละบ่ากันวันนี้อะไรใช่เดี๋ยวก็ไปรอดูกันว่าเอสจะเป็นไงกับโรลเลอร์โคสเตอร์วันนี้ใช่ครับแล้วเราจะไปบ้านผีสิงนี่เราจะพาน้องเข้าบ้านผีสิงพวกผมก็จะลากพวกพี่ๆเข้าไปด้วยใช่เราจะไปกลายไปเป็นผีเราเป็นสิ่งที่เขาก็คือไปตายข้างในเออคนเข้าไปก็คือตกใจว่าเพราะว่ามีทีมงานอ่ะเป็นพวกเราเองนี่แหละที่เป็นผีอยู่ข้างในก็ไม่น่าตกใจเท่าไหร่นะอุ้ยอุ้ยกลัวนะจบโอเคครับจะไปเจอกันที่ฟูจิคิวบ๊ายบายพี่ดูเฮ้ยจากตรงนู้นสุดนู้นเลยก่อนหน้าถึงหน้าอุโมงค์คือกล้องไม่เห็นนะในกล้องอ่ะไม่เห็นเลยคือตาก็มองไม่เห็นนะว่าไม่รู้ว่าเป็ดมีตาด้วยนะเห็นดีเทลอ่ะ Samsung Galaxy A23 คือซูม100โอ้ซูม100โคตรพีคโอ้
ไปเรื่อยตลกเยอะคอมเมดี้อะเย้วันนี้นะครับพวกเราก็อยู่ที่ฟูจิคิวนะครับผมแล้วพวกเรามาทำอะไรกันนะครับวันนี้ครับมาเล่นเครื่องเล่นนะครับเราจะไปบ้านผีสิงด้วยใช่ซึ่งบ้านผีสิงนี้นะครับจะมีคนที่โดนทำโทษนะครับ4คนซึ่งจะมีอีก4คนที่แบบจะเข้าไปร่วมด้วยก็คือกลุ่มที่2นะครับแต่เครื่องเล่นก็คือแบบใช่เนี่ยเครื่องเล่นก็คือแค่เนี้ยโอ้ยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยแต่ว่าไฮแลนด์อ่ะแล้ววันนี้ใครโดนทำโทษบ้างอยู่ในนี้คนเละคนหนึ่งคนที่มาสายที่โดนทำโทษอยากเข้าบ้านผีสิงโอเคแต่ว่าอันนี้ต้องเล่นทุกคนข้างหลังข้างหลังทุกคนนี่คือต้องเล่นทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าคนที่มาสายอีกคนนึงมาแล้วสายสุดๆเลยก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าฟูจิคิวไฮแลนด์ในวันนี้นะครับว่าจะเสียวแค่ไหนนะครับจะเป็นยังไงจะสนุกขนาดไหนไปดูกันครับไปไปเลยไปนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับตอนนี้ก็เราอยู่กันที่ฟูจิคิวนะครับก็ตอนนี้เรากำลังจะมาเล่นรถไฟเหาะนะครับผมก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับตื่นเต้นมากใช่ไหมตื่นเต้นปะเฉยๆเอาพี่เฮ้ยเอาเรื่องจัดจ้านแล้วพี่แมนจะได้เข้าบ้านผีสิงใช่ปะไม่เข้าพี่แมนต้องเข้ากับผมครับครั้งนี้เพราะว่าจริงๆไม่อยากเข้าเลยพี่แม็กบ้านผีสิงทีมเบิร์ดไม่กล้าเล่นเลยจะมาเล่นที่นี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยดูดิออกมาเป็นหน้างั้นทำไงอ่ะโทมัสโทมัสอ่ะเอาจริงโทมัสถ้าเห็นตอนคือน่ากลัวจริงเอาจริงปูน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 เอาไปเลยเราเข้าไปดีกว่าตอนนี้อยู่มันแข่งตายทูบไหมเหรอกำลังคิดอยู่ว่าทูบดีไหมทูบดีไหมเอาเลยนะเฮ้ยอันนี้มันทูบดีไหมทูบทุบเหรอทุบเลยทุบเลยเหรอไม่หล่อแล้วนะทุบเลยทุบเลยทุบเลยไหมจุดไปจุดนี้ต้องทุบแล้วทุบแล้วก็ทุบเลยไอ้ทุบเลยอะไรวะโยโย่มีถุงมือแล้วเดี๋ยวนะอะไรมือหมาเฮ้ยมือคนเพื่อนคนใส่ไม่รูปหมาไงอ๋อเหมือนแบบใช้งานแค่จับได้อย่างเดียวอ่ะนี่อย่างนี้ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้นะออกกำลังกายอย่างนี้ไม่ได้นะนี่ไงอ๋อเล่นได้ทุกอย่างกินอย่างเล่นอันไหนอยากเล่นทุกอันอันไหนก็ได้ที่แบบน่ากลัวที่สุดอ่ะมาเถอะเฮ้ยจริงโม้เนี่ยไปไม่ให้พิงขึ้นนะนี่จะที่ยืนรอเฉยๆเล็กๆอ่ะนี่มันกรุ๊ปนี่ของมันจะมีอันนึงอ่ะแต่ถ่ายไปแล้วมั้งนั้นต้นไม้เหรอใครยังไม่ได้ครับอีก2อันแข่งปีนต้นไม้อะไรอ่ะอะไรวะการเล่นไหนได้บ้างบอกพี่หน่อยดิผมเล่นทุกได้ในเกือบทุกอันครับผมเกือบทุกอันใช่ไม่ต้องพูดว่าทุกอันดีทุกอันผมเล่นทุกอันครับผมเล่นเครื่องเล่นได้ทุกอย่างหรือเปล่ากระจอกกันมั้ยโอ้รถอยู่รถนี่สั่นเป็นหมาเดี๋ยวนั่งรออยู่ข้างล่างโอเคให้เด็กๆเขาเล่นเดี๋ยวเราไปบ้านผีสิงกันดีกว่าเฮ้ยกระจอกเฮ้ยหาอะไรอ่ะชีเชโด้ The Perfect Protector SPF 50+ PA บวกกันแดดดีมากอันเนี้ยมาส่วนสรุปกันเนี้ยแดดแรงเหมือนเนี้ยตัวเนี้ยช่วยได้มากเลยเนี่ยทาตลอดเลยเนี่ยช่วยบล็อกรังสี UV ดีมากเอามาลองใช้เลยให้ลองพี่มีอีกตัววะมีอีกตัวนึงนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ King of Roaster นะครับผมที่ Fuji Q นะครับมันคืออะไรฮะมันคือรถไฟเหาะมันเป็นรถไฟเหาะที่น่ากลัวติดอันดับของต้นเลยใช่ใครไม่เล่นไปซื้อเสื้อเลย MC Ken เฮ้ยใครไม่เล่นเอาไปซื้อเลย
ปซื้อเสื้อเลยถึงที่นี่สักทีเราก็ต้องมาลองเล่นดูนะครับแลนด์มาร์คที่เขาว่าเจ๋งไปไปดูบรรยากาศกันดีกว่าครับไปเลย Let's go ไม่เล่นเราจะไปเครื่องเล่นที่สนุกที่สุดในที่นี่นะฮะมันมีทั้งหมด3เครื่องหลักนะก็คือเขาบอกว่ามีสูงสุดมีเสียวสุดแล้วก็มีสวยสุดสักอย่างนึงนะแต่ว่าเครื่องเล่นนี้เป็นเครื่องเล่นที่ผมคิดว่าทุกคนไม่กล้าเล่นนะแบบไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยเครื่องนี้ Toiletเนี่ยใช่ใช่ปวดเคียบแล้วหนึ่งอ้าวสี่คนที่เล่นเสร็จแล้วบอกว่าเคียบแล้วฝ้าหอบเป็นไงเสียวปะเสียวมากเสียวมากนี่ยังอึ้งอยู่เลยใช่ปะเออพูดไม่ออกมันแบบยิ่งเลยอ่ะแล้วคนอื่นไปไหนคนอื่นคือไม่ไหวแล้วเขาอึมันป๊อตแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่เล่นกันคือเข้าใจละเนี่ยเดี๋ยวพวกเราตอนนี้พวกเราจะไปไหนนะครับไปบ้านที่ถึงที่น่ากลัวที่สุดในญี่ปุ่นเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอใช่ติดอันดับท็อปเอเชียเลยนะแล้วแบบมันมา20คนใช่ป่ะเขาก็เลือกว่า4คนที่ดูแล้วจะใจกล้าที่สุดกล้าหาญที่สุดแล้วพวกเรา4มาเป็นทีมใช่ฮันเทิร์นเฮาส์เราจะเป็น4คนแรกที่ไปเล่นบ้านอีสิงนะครับเพราะคนอื่นทำใจแล้วก็มันก็อย่างเงี้ยแหละพวกไม่กล้าไม่มีอะไรจะพูดครับก็จะบอกว่าเป็นเครื่องเล่นที่ร้อนที่สุดจริงๆตูดเกือบไหม้นะครับเป็นระบบอุ่นตูดที่ดีมากคนอื่นคงไม่ไหวหรอกถ้าเล่นเครื่องนี้ทรมานนะจริงๆอยากเล่นแหละแต่แบบต่อแถวไม่ทันแล้วน้องก็แบบว่าไปต่อไปนั่นแล้วเดี๋ยวไปต่อแล้วเราเล่นด้วยกับเขาไม่ได้ก็เลยก็เดี๋ยวพวกเธอก็เลยเข้าบ้านผีสิงก่อนสี่คนจริงเหรอใช่พี่แมวอยากว่าผีสิงแมวจริงได้ไหมงั้นมึงก็ต้องเล่นอันนี้สลับตัวคนอื่นมาชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทำร้ายสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ระหว่างทางที่จะเดินไปบ้านผีสิงนะครับแต่ว่ามันมีเครื่องเล่นอันนึงที่พวกเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวมากมันคือเครื่องเล่นตัวพีตรงนู้นแต่ตอนนี้เราอยู่ไกลมากเห็นปะนี่อันนี้ใช่ถึงแล้วเดี๋ยวตั้งรอบนึงเฮ้ยนี่ไงเราใช้การซูมเข้าไปกำลังถกลงมาแล้ววะเห็นชัดมากเร็วเฮ้ยมันซูมได้เยอะขนาดนี้เลยเหรออันนี้คือแค่คูณ30คือยังเห็นหน้าเราแล้วอะคือถ้าคูณ100คือน่าจะเห็นแบบดูคนเลยโอ้ยโอ้โหตอนนี้นะครับเรามีสมาชิกเข้าบ้านผีสิงเพิ่มอีกคนนึงนะครับก็คือพี่แม็กกี้ฮะต้องเข้าด้วยเหรอเราบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าดีโมกูยังไม่กล้าเข้าเลยเฮ้ยมันนับภาษาแล้วแกปูจิคิวแม็กกี้เห็นรูปยังไหนนารูโตะนารูโตะพี่ๆนะต่อฮัสซิงค่ะรูปโรงพยาบาลอุ้ยเห็นไหมนี่บ้านผีสิงเป็นบ้านผีสิงแบบฮัสซิงค่ะโอเคมาภาพนี้ก็ได้นี่แล้วคือมันจะเป็นโซนคือ30กว่า G 30กว่า G 30กว่ากิโลอ่ะ35กิโลครับต่อ1พื้นที่เค้าคุยกันเรื่องแบบมีความรู้เนาะเราไม่รู้เรื่องหรอกให้กำลังใจกด99 อันนี้ผู้ถูกเลือกให้นั่งให้หน้าสุดบอกเลยว่าเจอกันครับนั่งหน้าสุดด้วยนะนั่งหน้าสุดไม่แต่ที่ขาสั่นแน่นอนนาทีละทุกWe'll be right back.
ี้เลยฮะไฮเลยผมไฮเลยแบบสนุกมากเป็นอันแรกคือแบบลงแรกอ่ะลงแรกคือแบบหัวใจจะหลุดเหรอครับแต่แบบก็สนุกตอนนี้เราก็เล่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสียวมากอยากบอกเลยว่าโคตรพีคใช่ป่ะยอดพี่เรานั่งหน้าด้วยแบบโอ้โหเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างทำใจก่อนเพื่อนน้ำตาไหลเลยอ่ะว่าไงไม่มีอะไรจะพูดเลยครับพูดไม่ออกเลยเหรอพูดไม่ออกพูดไม่ออกเลยเหรอตอนลงอันแรกเป็นด้วยการช็อกไปแล้วแม่งเงียบเลยโอ้ยร้องเลยมันเกิดความกลัวไปแล้วก็เลยเงียบเลยเราอยู่บ้านเคยทำบีแล้วไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคุณเขาเขียนไว้ว่า super scary house ซึ่งแปลว่า super scary เลยเหรอน่ารักมากมากเคยทำบีมินเนี่ยไปดีกว่าเข้าดีกว่าจริงจับมือว่ะเฮ้ยแต่ถ้าหายเจออีกเหรอไม่หรอแล้วเดี๋ยวเอาเข้าไปก่อนเอาเข้าไปได้เข้าไปได้เออมาเล่นไปก่อนให้น้องเล่นไปก่อนOkay, I'm gonna walk through right here. Don't have to scare me at all. Okay, okay, man. มึงอยู่ว่ามึงอยู่หลังกูอยู่หลังกูมึงอีกโอเคกูว่าห้องเนี้ยมันเป็นห้องแดงเว้ยพอห้องแดงอาจจะไม่ค่อยมีแรงเดินเอ้ยอะไรเล่า Come on, girl. ตัวเปียกแล้วเนี่ยกูเนี่ยโอเคโอเคเล่นกับไฟมันร้อนฉันไม่ดีฉันกลัวจะไม่ปลอดภัยจะ stay away from me ฉันโทรมาเพื่อจะบอกว่ารักถึงเวลาที่ต้องเซฟดีอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะแล้วผ่านไปแล้วไปไหนไปตะมันเตะไปตะมันเตะโอ้ยแม่ไอ้แซ่แซ่มึงอย่าวิ่งหนีเลยมึงอยู่ตรงหลังนี่ไม่ไม่ประเด็นคือกูหลังคนเดียวไม่ได้แหมเนี่ยดูดิกูสแตนอะโลนที่ไหนนี่สอนให้รู้ว่าพี่อยู่ใกล้ตัวกับพี่ลองคิดใกล้ๆมั้งธรรมดามากชิวๆคือข้างในตะกี้เราอัดเสียงไว้จะได้ยินเสียงตลอดเวลาเลยที่แบบเสียงมึงร้องให้ตลอดเวลาแล้วมันร้องจนผีไม่กล้าออกมาจริงๆผีออกมาแล้วมันเอ๊ะเด็กโกโก้จริงผีออกมาไหนเล่ามันร้องแต่เพลงไทยแล้วผีจะหลอกจะจัมส์แกร์ผิดใจมันจะออกมาแบบผีทำงี้แล้วตอนวิ่งไล่อีนี่วิ่งเร็วมากผีตัวอื่นออกไม่ทันออกได้ตัวเดียวออกได้ตัวเดียวก็ตัวอื่นรู้เลยว่ามันกำลังจะออกพวกมึง4คูณร้อยเอามาหมดแล้วไม่ได้ทำงานสักคนขายาวไงจะบอกว่าผีไม่ได้ทำงานเลยแล้วสัญญาแล้วว่าจะไม่วิ่งพูดตรงๆนะวิ่งคนแรกเลยวิ่งคนแรกเลยน่าซีดนะไม่ต้องพูดไม่น่ากลัวเลยเอาแนบรูปครับน่ากลัวหรือเปล่าไอตอนที่ถ่ายไม่เท่าไหร่ถ่ายเสร็จมีคนมานั่นปะอันนี้มันตรงไหมอ๋ออันนี้มันตอนที่มันตอนที่เขาล็อกเข้าไปตอนแรกเลยวะใช่อันนี้เหมือนตอนที่เราต้องนั่งดู BTR ที่เขาเตรียมไว้แล้วแบบบิวอารมณ์แล้วเราจะเจอฉากนั้นอะจริงคือเอ็ดวิ่งไปอันดับหนึ่งเห็นวิ่งออกมาเลยนะผมเพราะว่าเสียดายจังไม่ได้เล่นเสียดายมากเลยไปแก้ตัวพีเนาะกดเล่นนะฮะบ้านผีพีบ้านมีสิ่งเพราะหมดรอบเวลาก่อนเสียดายมากกดเล่นเลยเป็นไงบ้างฮะบ้านมีสิ่งตะกี้
ตะกี้ตอนผีตอนจบอะออกมาใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็เลยบอกผีบอกว่า thank you จริงเหรอใช่ใช่เพราะว่าผีได้ด้วยใช่เพราะว่าเอสกับแซมอะอยู่ข้างหน้าโดนหลอกอยู่แล้วแม็กกับอินอะอยู่ข้างหลังคือเขาหลอกข้างหน้าอยู่แล้วเขาก็ยืนมองคนบ้าเท่านั้นครับที่เล่นครับผมนี่ไออ๋อนี่โดนบังคับเป็นไงจะเล่นตัวผีพร้อมจะเป็นอยู่คนเดียวเลยเฮ้ยกลัวธรรมดามากสุดเบสิกเบสิกสุดเดี๋ยวไปดูได้ในรูปไอจีแล้วซื้อของมาที่ไหนที่ญี่ปุ่นชื่อเบสครับโอเคโอเคเราเดี๋ยวไปตักอาหารกันโอเคเดี๋ยวไปฮะไปกินผักไปไหนนี่นะครับร้านชื่อว่าอะไรไม่รู้ก็อยู่ในย่านอะไรนะย่านสุขุมโอเคจริงๆอ่ะหิวแต่สนสนุกละจริงเหรอนั่งรถมาย่างใช่ไหมหรือว่าแบบไหนหมายถึงว่าอยากกินข้าวอ๋อขอไปปิ้งหมูก่อนนะครับผมเพราะว่าเนี่ยปิ้งให้ทุกคนเฮ้ยใจดีอ่ะปิ้งให้ด้วยดิจ่ายเท่ากันแต่สนุกกว่าเหรอยังไงจ่ายเท่ากันแต่สนุกกว่าเพื่อนโอ้ยไม่เอาเพื่อนแต่รู้สึกว่าหัวจะระเบิดเขาไม่ตายไม่ได้ไม่ยอมหมุนหายแล้วโอ้โหควงโอ้โหควงโอ้หมุนใหญ่เลยหมุนเอาหัวไป